แรกๆเราก็ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพพอเราตัดคุณภาพขึ้นมาระดับนึงเราก็พบปัญหาว่าปัญหาจริงมันคือปัญหาราคาวันนี้คุณภาพก็ปากมันขยับขึ้นมาเป็นปากเกรดดีขึ้นส่วนที่จะตัดซุปมาตรฐานดีขึ้นมาเมื่อมาตรฐานดีมากก็คือมีรูปรวงรูปรวงเมื่อทุกนาวันเดียวก็จะรวงมากขึ้นซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกของตลาดทุกแย่ก็ไปเป็นรูปรวงเปอร์เซ็นต์ส่วนนั้นส่วนในตลาดของเราที่เลือกตรงกลางนี่ครับกระทุ้งส้มการโรงงานโดยผ่านมือของหลานเทที่รวมมือกับโรงงานทำให้โรงงานสกัดได้ในอัตราเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่ CPO ไปรวมอยู่ที่โรงยีบที่แยกรวมออกไปซึ่งโรงยีบที่แยกรวมออกไปนะครับที่ไปรับซื้อรูปรวงนะครับมันมีอยู่2กลุ่มคือ1กลุ่มของโรงบีไอชายยีบไม่แยกเอามาแทนในกับอีกโรงนึงคือโรงเอเดียวเรียบคือโรงที่ยีบเอาแต่เปลือกนะครับแล้วก็สามารถเอาแทนในไปค่ายีบต่างหากเนี่ยเอาเรียบโรงอื่นแอบรับซื้อเอาลูกรวงเข้าไปในโรงงานแต่แจงการผลิตหวาได้ที่พบเมื่อเดือนนี่คือหนึ่งปัญหาเพราะว่าราคามันมาเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันที่เราไปขายเราไปขายทางการไล่ครบแต่ปรากฏไปถึงร้านเทที่ไม่มีคุณธรรมกระจัดการเอาแม็กด่านหนองออกไปหมดส้มทลายเราข้าวโลหิตพอส้มข้าวโลหิตผลก็ออกมาว่าโลหิตไม่สามารถจะฮีดได้ในอัตราสูงเปอร์เซ็นต์สูงจึงซื้อรับซื้อในราคาต่ำซึ่งส่วนนี้เราจะยืนยันว่าปาล์มถ้าหากว่าไม่ถูกแยกไม่ถูกจับแรกไม่ถูกปัดหลวงออกไปนะครับจะสามารถมีเปอร์เซ็นต์ปาล์มที่สูงขึ้นในการที่สกัดแล้วส่วนนั้นนะครับการที่เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นจะทำให้ราคาย้อนกลับมาเกษตรกรได้อย่างดีกาฟ้าทางว่า5ปีโอกาสโลกนี้ให้ยกระดับขึ้นไปเด็ดขาดว่าห้ามซื้อเม็ดหลวงเม็ดหลวงห้ามแยกออกจากตลาดต้องไปรวมกันเดียวกันแต่โลกเองก็จะต้องเด็ดขาดว่าไม่มีการหลักซื้อปาล์มรวมเข้าไปในระบบโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมมีราคาเกษตรกรผีต้นทุนไม่ต่ำกว่าต้นทุนแต่คือหวังว่าลงไปว่าดีเซลของเกษตรกรเองก็หวังว่าจะได้เดินเรื่องยากเต็มกำลังมาช่วยลดภาระให้เกษตรกรได้ราคาที่สูงขึ้นโดยจ่ายน้ำมันไปว่าดีเซลเป็นตัวขับเคลื่อนตามวาระทำแบบนี้กับว่าการรัฐมนตรีอนาคตเลยน้ำมันผ่านแดนเป็นตัวปัญหามากที่สุดเนื่องจากน้ำมันผ่านแดนจะผ่านมาได้ยากสะดวกถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรบังคับถ้าว่ามาแล้ววันนี้มีแต่ตัวเล็กนำข้าวแต่พอตัวเล็กนำออกเลือดเชื้อไม่มีใครต่อใจครับว่าการว่าแก้ฐานในผู้นำข้าวผ่านแดนนะครับว่างมัดจำส่วนต่างระหว่าง CPO ประเทศไทยกับประเทศนำข้าวนำข้าวมาได้เป็นดีแต่ให้จ่ายค่า CPO ส่วนต่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยข้ออัตราอย่ามาถามข้อซ่องขาวของภาษีไอ้ข้อส่วนต่างก็โดยกปร.ให้ถูกโรงงานติดมิเตอร์และเป็นมิเตอร์ออนไลน์นะครับสามารถแสดงผลได้ทันทีในปัจจุบันเกษตรกรค่ายวันนี้พรุ่งนี้รู้ทันทีว่าโรงงานที่ฐานส่งไปนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาเปอร์เซ็นต์นั้นมากำหนดราคาให้กับเกษตรกรในวันต่อไปหรือทั่วไป5วันเฉลี่ยแล้วกำหนดในอาทิตย์หน้าเกษตรกรก็จะอยู่แบบมีคุณภาพชีวิตรัฐไม่ต้องดูแลระบบข้อความนะครับอยากกดติดตามมารัฐไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแค่ทำหน้าที่เป็นกรรมการที่เป็นธรรมนะครับฝากฐานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น